ทุกคนคะนี่คือ Minecraft Mod Pack ตะกายบล็อกอวกาศค่ะที่ชื่อว่า Astro Box โอ้โหมาในชุดอวกาศเลยเฮ้ยถอดชุดได้ไหมโอ้ว่าแล้ว ในอวกาศดอดชุดก็เลยโดนดาเมจค่ะเขาบอกว่าในที่นี้เราไม่มีอะไรให้คุณบ้างนะคุณได้อยู่บนดาวเคราะห์น้อยค่ะหินอุกกาบาตอันนี้แหละเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วกันโอ้พื้นที่มีแค่แมวดิ้นตายค่ะรอบเกาะไม่มีอะไรเลยอุกกาบาตล้วนๆแล้วก็พวกดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมหินดาวเคราะห์ค่ะหินอุกกาบาตโอ้ยแล้วจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงล่ะเนี่ยตั้งค่าเอ็กเวทค่ะเงียบนี่ก้อนหินเป็นลูกๆนี้สำคัญยังไงงามสิคะรออะไร โอ้ยกินหินอุกกาบาตเป็นอาหารชีวิตมันน่าสมเพชขนาดไหนเนี่ยเอ้ยแต่ก็ยังดีนะที่แบบไม่ต้องเฉือนลำไส้ตัวเองกินไงวันในแบบ Minecraft Mod ตัวนั้นเนาะที่เอาชีวิตรอดแบบในภูเขาไฟอะนั่นน่ะเฉือนลำไส้เลยแหละเฉือนไส้ติ่งอะแต่อันเนี้ยเราแค่กินหินอุกกาบาตมันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หรอกแค่แบบเมคานิกแรกก็แทบจะหัวเราะแล้วเอาล่ะไปดูกันเลยค่ะโอ้โหโอเคมีพื้นที่ข้างล่างนี้ให้ค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านบนเฮ้ยเราก็อยู่ด้านบนสิเราจะไปอยู่ด้านล่างทำไมได้ไปอ่านข้อมูลนิดหนึ่งแล้วนะในที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวที่จะตกโลกตายเพราะว่านี่คือดาวเคราะห์น้อยค่ะปึ๊บมาเลยเพราะเราเคยเล่นเกี่ยวกับเรื่องอวกาศมาแล้วเรารู้ว่าไม่มีทางตกโลกตายแน่นอนเนี่ยเพราะมันไม่มีพื้นโลกให้ตกนั่นเองนี่กลับมาที่เกาะคืนตีจริงจังมาดูระบบเควสกันเลยค่ะในเมื่อเป็นอีพิโซดแรกเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนิดหนึ่งใช่ไหมกด L เพื่อสร้างเกาะเรารู้แล้วค่ะตรงกลางก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Astropolis ค่ะชื่อมอดนั่นเองกด L สร้างเกาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกโลกตายสร้างทีมได้ด้วยสำหรับคนที่อยากเล่นหลายคนเวลาทำเควสมันจะได้ซิงเนาะแล้วอันนี้ค่ะก็คือมีช็อปด้วยแล้วก็เราสามารถกระโดดสูงค่ะเพราะมันแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงมีอันติมายกรุณาไปตั้งค่าคีย์ค่ะเพื่อเซตติ้งเอ็กเวทนั่นเองมีดิสคอร์ดแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะอ๋อมีสูตรแบบฉุกเฉินถ้าทำสูตรหายก็มีนั่นเองเรียบร้อยค่ะกดรับรางวัลทั้งหมดเขาให้มา2อย่างกระเป๋าค่ะกับเงินนี่คือสกุลเงินค่ะบีบักกระเป๋ากับเงินก็เอาเข้ากระเป๋าเลยจะได้ประหยัดพื้นที่ค่ะเรียบร้อยนี่คือติวโตเรียลอย่างคร่าวๆที่เราแบบไปศึกษาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วลืมเช็คเลยนี่คือกระจกอยู่ในนี้มันไม่ใช่กระจกในอวกาศค่ะถอดชุดไม่ได้ด้วยแต่ว่าอยู่ข้างในกับข้างนอกนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในเมื่อเรามีแค่หินอุกกาบาตที่ไม่ฉลาดอยากจะบอกก็หินโง่ๆนั่นแหละคราฟเป็นบล็อกได้เขาบอกว่าคราฟต่อได้นะเป็นโต๊ะคราฟค่ะนี่คือโต๊ะคราฟโอ้สุดๆอ่ะแล้วก็ดับจับค่ะไปอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเขาบอกว่าคราฟทุกอย่างเลยก็ได้นะเพราะยังไงเราก็บังคับให้เจ้าคราฟอยู่แล้วได้อะแต่คราฟมันทุกอย่างปึ๊บอย่างงี้แล้วก็อย่างสุดท้ายพลั่วด้วยต้องมีแน่นอนนั่นไงคะ10เควสโอ้โหสงสัยอย่างหนึ่งได้เท่าไหร่นี่คือ6 7อ้าวแปลว่าสุ่มนะเนี่ยว่าเราจะได้เท่าไหร่โอ้9เอ๊ะอย่างละ1บล็อกเหรอ10 11โอ้1บล็อกจริงด้วยค่ะดังนั้นการกด Equate เพื่อสร้างเกาะใหม่ก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะอุ๊ยเขาบอกว่ามันมีของที่เราควรคราฟสำคัญมากเลยใช้หิน8ค่ะเอ้ยใช้หิน6นี่โคนเขาบอกว่าถ้าใช้ค้อนทำลายเนี่ยเราจะได้แบบไอเทมแปลกๆมาโอ้โหโอ้ยได้คริสตัลดิค่ะอ้าวยกหินแปลว่าได้ก้อนหินด้วยเอ้ยดีเลยเดี๋ยวนะอ้าวหยดน้ำค่ะแล้วก็ผงออร์แกนิกเฮ
โอ้แล้วก็น้ำแข็งโอ้ดีงามอย่างนี้เอ็กซ์คาเวทสิคะรออะไรโอ้โหเป็นโกงสุดยอดแต่กลัวแบบเกาะจะเป็นรูนะว่าแต่สโตนทำค้อนได้ไหมไม่ได้ค่ะเราก็ทำค้อนแบบปกติของเขาที่เขาให้ทำไปก่อนแล้วกันเนาะค้อนหินอุกกาบาตมันช่างน่าเสียดายค่ะที่เรากินก้อนหินไม่ได้ เรากินได้แค่อุกกาบาตอ่ะก้อนหินธรรมดาโอ้ยกินไม่ได้ ก็อยากจะกินไปหมดทุกอย่างเลยเนาะโอ้โหแข็งขนาดนี้แต่เพื่อการเอาชีวิตรอดอ่ะมันก็ต้องกินนี้แหละผงออร์แกนิกค่ะเขาบอกว่าคลิกไปอย่างนี้นี่เราจะได้เป็นไม้นะไม้จากหินอุกกาบาตเอ็กคาเวทคลิกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องคลิกทีละหนึ่งแล้วก็โต๊ะครับไอเทมเราเยอะมากเลยค่ะจากไม้เปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กเขาบอกอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาหินอุกกาบาตล้อมรอบแบบนี้ได้กล่องเก็บของแล้วค่ะเนี่ยแหละไปอ้าวเอ๊ะโอ้วางชิดกันไม่ได้ด้วยแต่ก็เก็บไอเทมได้นะอู้ไอเทมค่ะเห็นอยู่หน้าจอด้วยนะเนี่ยมีเท่าไหร่บอกหมดเลยรู้สึกไม่ชินค่ะเลยกดศูนย์มาตั้งค่าก่อนอ๋อโอเคเวฟไกลสุดได้แค่นี้เหรอเนี่ยค่อยคุ้นเคยหน่อยเนาะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีเศษน้ำแข็งค่ะเอามาคราฟเราจะได้เป็นก้อนน้ำแข็งใช่ก้อนน้ำแข็งวางทั้ง4ทิศเลยแล้วตรงกลางเป็นกล่องด้านล่างเนี่ยเป็นนี่ไม้ Resource Generator เฮ้เฮ้เขาบอกว่ามันจะผลิตก้อนหินให้เรานะอ้าวก็ไม่เห็นผลิตอะไรเลยต้องเอาอะไรใส่ไปเหรอ Astro Box แล้วจะได้เป็นอะไรคะเอ๊ะจาก26เป็น27เฮ้ย28เอ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นค่ะเฮ้ยนี่มันคือการปั๊มเดี๋ยวนะถ้าใส่ก้อนหินถ้าใส่น้ำแข็งไม่ได้ถ้าใส่เชดไม่ได้ใส่ไม้ไม่เลยแล้วมีอะไรใส่ได้อีกไหมคะดูสิเอาใส่ให้หมดอะไรปั๊มได้จะปั๊มค่ะไม่ออร์แกนิกก็ไม่ได้ปั๊มก้อนหินออโต้ได้อู้น่าสนใจมากเรื่องนี้ต้องมีเยอะๆแล้วแหละเอาไปเลยค่ะ4เครื่องแล้วก็ใส่ไปอย่างละ1พอใช่ไหมไปเลย Resource Generator ค่ะผลิตหินอย่างเงี้ยก็ดีนะได้เป็น2แล้ว3อุ้ยดีค่ะคุณเบื่อที่จะกินก้อนหินอุกกาบาตแล้วใช่ไหมเรามีเมนูมานำเสนอค่ะซุปก้อนหินซุปก้อนหินมันกินไม่ได้เขาบอกว่าเอาไปเผานะถึงจะกินได้ไม่สิเขากินได้ค่ะแต่ตอนนี้เราไม่หิวไงเผาเพื่อคุณค่าค่ะจากซุปก้อนหินเขาจะกลายเป็นซุปก้อนหินร้อน เพิ่มค่าอาหารมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคือแบบชีวิตเราต้องอย่างนี้เลยเหรอ ซุปอุกกาบาตเขาบอกว่าสโตนที่เราได้มาน่ะไหนๆก็คราฟเป็นสโตนได้แล้วใช่ไหมก็วางไปเลยค่ะแล้วก็ขุดสาใช่ได้ได้เป็นคอบสโตนดีมากคอบสโตนอ่ะปั๊มได้นะจริงเหรอจาก1เป็น2โอ้โหปั๊มได้ค่ะยอดเลยเมื่อมีคอบสโตนเยอะแล้วลองเอามันไปตากสิโอ้ยนี่คือการตากค่ะเราจะได้เป็นอะไรนะได้แล้วค่ะเป็นกราเวลนั่นเองเฮ้ยเขาบอกว่าการตากไอเทมเนี่ยจะทำให้เราได้วัสดุที่หลากหลายค่ะรวมถึงวัตถุดิบด้วยนะถ้าเรามีเครื่องตากแล้วมีวัตถุดิบค่ะอะไรเนี่ยพูดแล้วก็งงเองเอาเป็นว่าไปดูเลยค่ะตากเนื้อได้เนื้อแห้งค่ะตากน้ำแข็งได้หยดน้ำโออ้าวตากกราเวลต่อได้เป็นทรายค่ะเฮ้ยอย่างนี้ดีนะแต่ก็สงสัยอะไรบางอย่างถ้าเราวางไว้ข้างบนนี้แล้วเจเนเรตไปเขาจะเอาลงมาข้างล่างนี้ให้เราไหมเหมือนจะไม่ค่ะไม่ลงเราต้องมีเครื่องตากเพิ่มค่ะทำไม่ยากโอเคมีไม้สติ๊กก็พอแล้วข้างๆกันแล้วกันนี่เลยกราเวลตากต่อแล้วกันค่ะทำเควสไปเควสมาแป๊บเดียวค่ะจบบทแรกเรียบร้อยแล้วรับรางวัล4
ได้เป็นเงินใช่ไหมอู้27เลยคะดีเลยเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถอดออกได้ไหมเนี่ยนี่ถอดออกได้โอเคหมดแล้วกระเป๋าตังค์37สามารถไปซื้อของได้ค่ะซื้อไอเทมที่น่าใช้สำคัญสำคัญก็ได้นะโอ้เฮ้ยแต่อย่างแรกที่เราจะซื้อค่ะนั่งดูมาแล้วนี่เลยดีไหนดีนะสีเขียวก็ดีสีเหลืองก็ดีลิปค่ะเอ๊ะทำไมซื้อไม่ได้ล่ะโอ้ช็อปยังไม่เปิดค่ะเราต้องทำเควสไปให้ได้เยอะๆช็อปเขาถึงจะเปิดยิ่งทำเควสมากช็อปยิ่งเปิดมากแปลว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้สินะอันนี้แล้วกันเพื่อนที่จะช่วยเราแบกออกได้ค่ะเอ้ยว่าไงนายโอ้โหเลือดครึ่งดวงกระเป๋าเดินได้เหรอเอาอุ๊ยไปนู่นเลยอ่ะเขาก็ตามเราอยู่นะใช่ไหมนายน่ารักมากโอ้โหเฮ้ยเอาเก็บไอเทมให้เราด้วยด้วยเหรอฮะเดี๋ยวนะสมมุติแบบนี้แบกไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะโอ้โหนี่มันไม้กวาดอัจฉริยะเฮ้ยไหนมานี่สิไหนดูสิเราเคลียร์เทมนะไหนอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนแล้วล่ะเขาก็เหมือนจะเก็บอยู่ค่ะโอ้เขาขึ้นมาไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วอุ้ยเก็บด้วยโหดีมากเลยเห็นหน้าตาแปลกๆก็เลยแบบซื้อคุ้มไงคุ้มความน่ารักเต็มร้อยอ่ะผลประโยชน์อีกเต็ม10งับ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 โอ้โหชอบมากเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะซุปอุ่นๆซุปก้อนหินโอ้เพิ่มค่าอาหารดีมากเลยเขาบอกว่าเราเอาทรายไปเผาได้เชื้อเพลิงเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เฮ้ก้อนหินที่กินได้เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะอย่างอื่นทำเชื้อเพลิงไม่ได้แล้วไม้ล่ะไม้ทำเชื้อเพลิงไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเอาไปเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กแล้วมาทำเชื้อเพลิงได้ไหมก็น่าจะไม่ได้เอ๊ะยกเว้นไปเปลี่ยนเป็นถ้วยนั่นแหละถึงจะทำเป็นเชื้อเพลิงได้ถ้วยเผาได้ไหมได้ค่ะไปแล้วนั่นน่ะเราได้กระจกมาแล้วหุย3เลยเขาบอกว่ากระจกคราฟเป็นขวดแก้วได้นะแล้วถ้าเจ้ามีน้ำก็สามารถทำขวดใส่น้ำได้อะปึ๊บเสร็จแล้วแล้วไงอะให้เรากินน้ำเหรอไม่อิ่มหรอกอะกูใส่น้ำมาสัก3ขวดดูสิมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่ากระจกตรงกลางแล้วก็หินอุกกาบาตล้อมรอบเป็นแท้งค่ะเก็บของเหลวได้16ถังอย่าบอกนะเนี่ยใส่ได้ไม่ได้เอาแล้วทำแท้งมาทำไมถ้ามันจะเก็บของเหลวอะไรไม่ได้เลยแล้วคอยเราครับขวดน้ำทำไมถ้าขวดน้ำทำอะไรไม่ได้จะใดๆก็แล้วแต่อุตส่าห์แบบวางข้างบนอะไรอย่างงี้เนาะเพราะนึกว่าไอเทมจะร่วงลงไปข้างล่างได้อะไม่ได้เอาน้ำไปตากก็เรียกว่าไงแช่แข็งอากาศมันหนาวเพราะว่าในอากาศน่าจะหนาวใช่ไหมคะนี่เราได้เป็นสโนว์บอลแล้วเอ๊ะทำไมเหลือ3เอ๊ะเมื่อกี้เด้งไป4ไม่ใช่เหรอเอ้าเด้งไป4ค่ะแต่ตัวเลขมันแปลกๆแค่นั้นเองอะสโนบ็อกแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเขาให้เราคราฟทำไมเหมือนให้เรารู้ค่ะว่าวิธีหาไอเทมนี้หายังไงเท่านั้นเองเหรอเฮ้ยแต่มีบางอย่างที่ทำได้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวมีเวลาจะมาเคลียร์มันนะเราแบบหาพื้นที่บ้านอยู่ได้เมื่อไหร่ค่ะอาจจะปูพื้นไว้ให้แบบกว้างๆเนาะก็น่าสนใจอยากรู้เหมือนกันว่าจะลึกแค่ไหนที่เนี่ยออแกนิกพาวเดอร์ได้เป็นดินค่ะแล้วก็ใส่น้ำอ้าวเขาบอกว่าใส่น้ำบนดินได้นี่
อ้าวต้องครับค่ะเข้าใจผิดก็เห็นเขียนว่าแบบใส่หยดน้ำลงบนดินอะไรอย่างเงี้ยใส่หยดน้ำในดินเราก็คิดว่าต้องใส่แบบนั้นที่ไหนได้ครับสิครับแล้วค่ะได้เป็นเคลย์เคลย์เอาไปคราฟต่อได้ใช่ไหมไม่ได้บางมอสมันคราฟได้นะขอบใจนายแต่เราอยู่ตรงนั้นเองเราเก็บได้เอาล่ะเอาเคลย์ไปเผา1ก้อนค่ะแล้วก็เผาเคลย์อีกเยอะๆเลยอาหารนี่มันดีจริงๆเลยนะก้อนหินน่ะเป็นอาหารได้เป็นบล็อกก่อสร้างได้เป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะสุดยอดจริงๆเราก็รีบเอาไปเผาเกินไปลืมเลยค่ะว่าถ้าเป็นเคลย์ก้อนอย่างนี้น่ะทำถังน้ำได้เฮ้ยได้แล้วค่อยเอาถังน้ำไปเผาสิสองถังเรียบร้อยแล้วเรามีหยดน้ำอีกไหมยังเหลืออยู่ไอเทมเก็บไว้คืนแล้วกันถังแบบนี้แล้วก็หยดน้ำอุ้ยได้ถังน้ำแล้วค่ะ What โอ้นี่ไงล่ะคือสิ่งที่เจ้าถามว่าทำไมต้องมีแท้งน้ำอย่างนั้นเหรอก็เอาไว้เก็บน้ำเพราะเราวางน้ำในอวกาศไม่ได้คือตอนแรกเข้าใจว่าวางได้อะแต่แค่แบบกลัวว่ามันจะเป็นน้ำแข็งไงโอ้แต่ไม่เป็นน้ำแข็งอันนี้คือหายไปเลยค่ะทีนี้อันนี้เป็นน้ำหนึ่งถังแล้วสองถังจะเพิ่มเป็นสามถังให้เราไหมไม่น่าจะอย่างน้อยเราก็มีน้ำใช้แล้วแหละเนาะไปเจอของดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามีถังแล้วมีปริกแบบนี้เฮ้ยเอ๊ะส่งของเหลวเอ๊ะเราอยากได้แบบเราอยากได้แบบฮอปเปอร์เราไม่ได้อยากได้ที่ส่งของเหลวทิ้งตัว FK แป๊บหนึ่งแล้วค่ะทรัพยากรน่าจะมีเพียงพอสำหรับทำส่วนต่อไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ต้นไม้ต้นแรกอ่ะมันมีวิธีอยู่นะเอ้ยน่าสนใจโอเคอย่างแรกมาเริ่มเลยค่ะขั้นตอนอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ก็ต้องทำปิ้นฟินอัดบล็อกโอเคบล็อกฟินค่ะแล้วถ้าเรามีฟินเยอะอย่างนี้วางฟินตรงกลางแล้ววางนี่เป็นไงได้แล้วค่ะ Energy ไปท่อส่งพลังงานแล้วคุณอย่าลืมนะท่อส่งพลังงานมันก็ต้องมีฟินเหมือนกันทำอะไรค่ะประแจค่ะส่งเข้าส่งออกได้แล้วมีน้ำแข็งครับเป็นนี้เลยแล้วก็ล้อมรอบอีกที่หนึ่งค่ะได้เป็นแพ็กไอซ์อู้สุดยอดมากบริกที่เรามีเปลี่ยนเป็นบล็อกเขาบอกเราต้องมีเครื่องนี้ค่ะเทอร์โมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานจากความร้อนและความเย็นก็ไม่ยากใช่ไหมในการคราฟนี่ไงค่ะโอ้โหง่ายได้แล้วเครื่องแรกแค่หนึ่งเครื่องก็ดีขนาดไหนแล้วเขาก็ให้เราคราฟไอเทมเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่เลยโดมปลูกพืชค่ะแล้วก็ต้นอ่อนของต้นไม้ซึ่งคราฟง่ายมากเพียงแค่มีไม้สติ๊กค่ะแล้วก็ผงออร์แกนิกก็ได้แล้วหันข้างหลังแบบนี้ดีกว่าเอ๊พลังงานน่าจะตรงนี้แหละเนาะความเย็นเราให้เป็นบลูไอซ์ค่ะแล้วก็บล็อกฟินแน่นอนเดาอ้าวไม่เข้านี่นะด้านข้างเหรอได้เลยค่ะพลังงานมาไหมเอก็ต่างกันแล้วนี่เขาเขียนว่าฟินค่ะแต่เราไม่รู้ว่าฟินแบบไหนเราก็นั่งสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นบล็อกฟินสิถึงวางได้ใช่ไหมแล้วเรามีประแจไว้ในมือทำอะไรคะเออต้องแบบนี้สิพลังงานถึงจะส่งออกมาได้โอ้โห256 FE ค่ะนั่นไงพลังงานมาแล้วแหมเขาให้คราฟประแจไปอยู่หยกๆเราก็ลืมเลยว่ามันต้องใช้ประแจด้วยไม่งั้นพลังงานจะออกมาได้ยังไงใช่ไหมอะล่ะเรามีดินใช่ไหมคะวางดินลงไปในนี้แล้วตรงกลางใส่เป็นต้นอ่อนต้นไม้ใช่แล้วก็ต้องมีน้ำเขาก็บอกว่านี่ไงล่ะเราถึงให้เจ้าเอาฮอปเปอร์เวอร์ชั่นส่งน้ำมาใช้อ้าวน้ำหายค่ะไม่เป็นไรตอนนี้มีถังน้ำใช่ไหมมีแล้วมีหยดน้ำ
อยากได้น้ำอินฟินิตี้นะเนี่ยมันทำไม่ได้สิพ้นน้ำอยู่ในอวกาศไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเอ้ยค่อยโตแล้วค่ะปลูกพืชในอวกาศต้นแรกใกล้จะสำเร็จแล้วใช่ไหมค่อยๆกระดึบกระดึบทีละนิดอ้าวโตๆค่ะนี่ไงเราได้ไม้มาแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมมากเอ๊ะเอ๊ะตะหนูไปอยู่ตรงนั้นทำไมลูกโอ้เขาไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเรียกออกมาก่อนค่ะเออไปอยู่ตรงนั้นทำไมไอเทมน่าจะออกจากด้านหลังค่ะได้ไหมอ้าออกมาด้วยดีมากในที่สุดเราก็ได้ไม้แล้วขอเอาใส่เข้าตัวให้แบบปลื้มหน่อยสิยอดเยี่ยมค่ะถ้ามีไม้สติ๊กคราฟแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ต้นหล่นของต้นไม้ต้องใช้ไม้ที่ทำจากก้อนหินเท่านั้นค่ะได้มา4ต้นแล้ววางแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ใส่แบบนี้โอเคออร์แกนิกพาวเดอร์แซปลิงบล็อกอะโอ้เควสสำเร็จแล้วปื้มปริ่มใช้พวกขุดใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช้จอบค่ะเออขอบใจอาซิเลียเฮ้ยแปลว่าเรามีโอกาสได้แบบอะไรไปแปลงมานะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขุดบล็อกอะจะมีโอกาสได้เทมแตกต่างกันก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกต้นไม้นี่แหละอาจจะได้แซปลิงอย่างอื่นมาใช้ด้วยยอดเยี่ยมจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมอสแอทโรโพลิสโอ้โหมิวว่ามันสนุกมากเลยมันดีมากๆตั้งแต่ที่เราได้ตาหนูมาแล้วแหละตาหนูแบบกวาดไอเดมจริยามากค่ะปึ้งปริ่มจริงๆเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสนุกมากๆเลยสกายบล็อกในเรื่องของแบบดาวเคราะห์น้อยเนาะจะเรียกว่ายังไงอะก็คือสกายดาวเคราะห์น้อยนั่นแหละสุดยอดจริงๆค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายแล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะ